สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านผมออกัส Channel และในวันนี้ผมมีหนังเกาหลีที่ตลกโหดมันเศร้าเป็นหนังสายลับเบอร์หนึ่งของเกาหลีเหนือกับการที่ต้องมาทำภารกิจลับที่เกาหลีใต้ภารกิจจะสำเร็จหรือไม่นั้นมาฟังผมสปอยกันเลยดีกว่าครับในเรื่องแผนรับสุดยอดของสายลับสุดต้องก่อนรับฟังขอคนละ1ไลค์1แชร์ด้วยนะณเขตทะเลริมชายแดนของเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้มีพระเอกคือพันตีวอนยูวันที่เป็นทหารสายลับฝีมือที่ดีที่สุดของเกาหลีเหนือได้ยืนรับคำสั่งจากครูฝึกที่เป็นมือขวาของคิมจองอิลซึ่งครูฝึกสั่งให้พระเอกนั้นไปทำภารกิจที่เกาหลีใต้เพื่อสืบข้อมูลและความลับราชการมาให้ได้ถ้าภารกิจล้มเหลวให้ฆ่าตัวตายซะถ้าทุกอย่างบรรลุเราจะกลับมากอดคอกันฉันพี่น้อง2ปีต่อมาการเวลาร่วงเลยผ่านพระเอกได้ภารกิจให้เป็นคนบ้าครับไม่มีสติสตังโดนผู้คนกลั่นแกล้งและสวมบทบาทคนบ้าได้เนียนตาสุดๆผมอยู่ที่นี่ผมมีชื่อว่าบังทงกูเป็นชื่อที่อาจุม่าตั้งให้ผมมีความสุขทุกวันที่อยู่ที่นี่อาจจะคิดถึงบ้านบ้างแต่ก็ทำให้ผมได้พบเจอกับความสุขและการแบ่งปันการเป็นอยู่ที่ดีกว่าเกาหลีเหนืออย่างแน่นอนผมอาศัยอยู่ร้านขายของชำเล็กๆในเขตเมืองอีแทวอนผมอยู่กับอันจุมมาขี้บ่นเธอเป็นเท่าแก่ที่ให้ผมทำงานและอาศัยอยู่ที่นี่ผมเก็บเงินไว้ทุกบาททุกสตางค์เก็บได้มากมายพอที่จะทำให้พ่อแม่ผมสบายผมกลับประเทศได้เมื่อไหร่ผมรวยเละแน่ก่อนทำงานทงกูต้องเอากระดาษปั่นจมูกเพื่อให้น้ำมูกไหลครับเพื่อทำตัวให้เหมือนกับคนบ้าและต้องแกล้งตกบันไดเพื่อให้ผู้คนยืนยันแน่ชัดว่าผมคือคนบ้าจริงๆและทงกูก็แอบรักผู้หญิงคนหนึ่งเธอเป็นพนักงานบัญชีธรรมดาเธอสวยเหมือนนางฟ้าจำแรงกายทำให้ละสายตาไม่ได้สักครั้งที่เจอเธอแต่น้องชายของเธอมันดุยิ่งกว่าหมาบ้าห่วงพี่สาวมันตบหัวผมทุกวันที่ผมแอบมองเธอใจจริงผมอยากหักแขนมันราคามันมากๆแต่ก็อย่างว่านะผมไม่ถือสาเด็กหรอกแต่ที่สำคัญคนที่ผมควรหงุดหงิดลำคาญที่สุดคืออาจุม่าขี้บ่นชอบบ่นชอบด่าใช้งานผมสารพัดแถมขี้เหนียวด้วยนะเธอฝากเงินทุกวันและบ่นว่ากลัวไม่มีใช้ยามแก่พระเอกก็ต้องคอยนั่งเฝ้าร้านให้อาจุม่าตลอดวันครับและต้องพบกับลูกค้าอกสุดอึมทุกวันเธอชอบมาซื้อบุหรี่และยั่วผมตลอดแต่ผมเป็นคนดีเลยไม่ตื่นเต้นกับนมทะลักเต้าเท่าไหร่พักเที่ยงก็มีสหายที่เป็นสายลับจากเกาหลีเหนือมาหาพระเอกครับทั้งคู่คุยกันเรื่องภารกิจและบ่นคิดถึงบ้านพระเอกภาวนาที่จะให้ทางการโทรมาคอนเฟิร์มและภาวนาที่จะได้กลับบ้านไปหาพ่อแม่และน้องสาวภารกิจยามค่ำคืนของพระเอกคือต้องมานั่งขี้ให้ชาวบ้านเห็นครับพระเอกต้องจำใจแกล้งขี้ต่อหน้าผู้คนในหมู่บ้านแต่แล้วฟ้าก็ผ่าลงกลางใจหญิงสาวที่พระเอกแอบชอบนั้นเธอได้มาเห็นพระเอกขี้พอดีพระเอกอายขายขี้หน้าเป็นอย่างมากเธอเห็นเธอเองก็ตกใจและอึ้งไปเลยเช้าวันใหม่เหมือนหัวใจผมอกหักผมไม่สบายและช้ำรักสุดๆแต่ก็มีอาจุมมาคอยดูแลผมอย่างดีแต่ก็บ่นด่าผมตลอดเฮ้อเอาวะลองทักทายเธออีกสักทีพระเอกพยายามทักทายเธอครับแต่เธอหลบหน้าและเดินหนีด้วยความรังเกียจแถมโดนน้องของเธอตบหัวหน้าจมดินอีกอกหักมันเจ็บแบบนี้นี่เองปะโถเอ้ยข้าจะดีไหมไอเด็กคนนี้พระเอกก็ได้แต่คิดในใจแต่ทำอะไรไม่ได้แต่ในเรื่องร้ายยังมีเรื่องดีผมมีพี่ชายครับชื่อว่าดูซอกดูซอกเป็นลูกชายแท้ๆของอาจุมมาครับคอยสอนคอยเตือนพระเอกตลอดแต่เป็นคนค่อนข้างขี้โม้โอ้อวดดูซอกพยายามสอนพระเอกต่อยมวยครับซ้ายขวาซ้ายพระเอกยิ่งอกหักช้ำใจไม่มีที่ระบายอยู่จึงใส่หมัดเขี้ยงควายใส่ดูซอกออกไปนอกโลกโคตรจี้ครับฉากนี้นานๆครั้งดูซอกจะกลับบ้านมาช่วยงานเพราะเขาสอบตำรวจอยู่และคุยโมว่าจะเป็นตำรวจให้ได้ทั้งที่ยังไม่ได้สอบพระเอกและพี่ชายได้ขึ้นไปส่งของให้คนในหมู่บ้านครับและได้ส่งไข่หนึ่งแผงให้เจ๊อกอึ๋มเจ๊แกหิวเจ๊แกก็โดบไข่สดๆตรงนั้นโชว์พระเอกและพี่ชายทุกสายตาจับจ้องความเซ็กซี่ของเธอแต่พระเอกมันไวครับเอาชวแวบแวบเอาลิ้นไปตวัดกินไข่ที่กำลังหยดบนหน้าอกเธอในทุกๆคืนพระเอกจะฟิตร่างกายตัวเองเสมอให้พร้อมต่อสู้ร่างกายที่มีแต่บาดแผลร่องรอยของการต่อสู้ทำให้บ่งบอกชัดเลยว่าสมแล้วที่เป็นเบอร์หนึ่งของเกาหลีเหนือในเงามืดก็มีชายผมทองบุกเข้ามาทักทายพระเอกครับทั้งคู่ได้ปะมือกันนิดหน่อย
จริงๆทั้งคู่คือเพื่อนรักกันครับทั้งคู่ถูกฝึกมาด้วยกันซึ่งพระเอกคือเบอร์1และเพื่อนรักมันคือเบอร์2ซึ่งชายผมทองนี้มีชื่อว่าอีแฮรังมันได้เป็นลูกพลเอกยศใหญ่ของเกาหลีเหนือครับแต่ก็ไม่วายที่ถูกพ่อตัวเองสั่งมาให้ทำภารกิจต่างแดนซึ่งผมทองนั้นมันก็ได้มาเตือนพระเอกครับว่านานมากแล้วที่เราอยู่ที่นี่ฉันหวั่นใจว่าทางการจะลืมเราว่ะเพื่อนก๊อกก๊อกเสียงประตูดังขึ้นมีเด็กน้อยร้องไห้งอแงมาหาพระเอกครับและขอว่าไอ้บ้าทงกูพี่ชายฉันหายตัวไปแกไปตามหาให้หน่อยฉันจะให้ลูกอมเม็ดหนึ่งเร็วๆไอ้บ้าฉันห่วงพี่ฉันพระเอกก็ออกไปตามหาให้ครับและพยายามสืบร่องรอยจากที่ต่างๆทุกคนในหมู่บ้านก็ช่วยกันออกตามหากันอย่างวุ่นวายพระเอกก็ได้มาพบเจอว่าเด็กที่หายนั้นมันอยู่กับช่างตัดผมครับซึ่งช่างตัดผมแกโสดและแอบชอบแม่ของเด็กน้อยคนนี้จึงชวนมาเล่นที่ร้านเป็นประจำแต่ความฮามันก็ไม่หยุดครับพระเอกดันพลาดถูกทุกคนจับได้และได้เอากางเกงในชุดชั้นในของผู้หญิงมาใส่เป็นฮีโร่อำพรางใบหน้าและได้หนีหัวซุกหัวซุนแถมโชคดีที่ไม่มีใครรู้ว่านี่คือบังทงกูหลังจากนั้นพระเอกก็กลับบ้านมาครับและกินข้าวกับอาจุมมาทุกวันพระเอกก็สงสารอาจุมมาที่ถูกลูกชายตะคอกด่าว่าสารพัดเรื่องโรคภัยที่เป็นอยู่ผมอิจฉาที่เขามีแม่ให้ทะเลาะทุกวันผมอิจฉามากๆที่เขาบ่นลูกด้วยรักแท้จากใจจริงผมเขียนจดหมายหาแม่ทุกวันแต่ไม่มีสักฉบับที่จะส่งไปให้ถึงแม่ที่เกาหลีเหนือได้ผมอยากเห็นรอยยิ้มของแม่กับแกงกิมจิสุดอร่อยไม่ทันไรในเงามืดก็มีปืนจ่อหัวพระเอกครับพระเอกก็ท้าให้ยิงครับว่าถ้ามึงรั่นไกลอ่ะมึงตายแน่สหายพระเอกจึงถามออกไปอีกว่ามาจากหน่วยไหนใครสั่งมาไร้เสียงตอบโต้เขาจึงวิ่งหนีทันทีและหนีอย่างรวดเร็วจนพระเอกตามไม่ทันเจ๊อกอึ๋มเธอก็ได้เรียกพระเอกให้ลงมานี่หน่อยสิมาหาฉันหน่อยได้ชวนพระเอกไปนั่งเล่นและนั่งคุยกันอย่างสุดหดหู่เธอบ่นออกไปว่าทงกูเธอนี่ดีเนาะเป็นคนบ้าไม่ต้องคิดอะไรให้เครียดฉันน่ะคิดถึงลูกฉันมากตอนอายุ18ฉันมีลูก1คนฉันไม่ได้เจอหน้าลูกมา7ปีแล้วเขาถูกครอบครัวชาวยุโรปเอาตัวไปเลี้ยงเพราะฉันเป็นแค่นักร้องหาเช้ากินค่ำไม่มีปัญญาดูแลลูกศาลจึงตัดสินให้พวกฝรั่งรับเขาไปอุปการะด้วยความเมาของเธอนั้นพระเอกจึงอุ้มเธอมาส่งที่บ้านพักครับและโดนเพื่อนแซวว่าโหทงกูมึงเล่นรุ่นใหญ่เลยเหรอพระเอกจึงชวนเพื่อนผมทองคุยครับว่ากูคิดถึงบ้านว่ะเพื่อนทางการเมื่อไรจะติดต่อมาสักทีวะเมื่อกี้อ่ะกูโดนสายลับจากเกาหลีเหนือบุกมาพยายามฆ่าแต่มันหนีไปแล้วผมทองมันก็บอกครับว่าพวกเราน่ะเหมือนปลาแซลมอนที่กำลังว่ายน้ำทวนกระแสน้ำออกมาไกลมันไกลเกินกว่าที่จะกลับทางการคงลืมเราแล้วพระเอกจึงเถียงครับว่าอย่าเพ้อเจ้อหน้าเราทำหน้าที่เพื่อชาติขนาดนี้ทางการไม่มีวันทำร้ายเราแน่ผมทองมันจึงพูดประโยคสุดท้ายออกไปให้พระเอกฟังครับนี่ทงกูมึงรู้ปะว่าปลาแซลมอนน่ะถึงเวลาฤดูกาลน่ะถ้ามันกลับไปวางไข่ที่รังอ่ะมันจะตายสิ้นเสียงคำพูดนั้นสายตาพระเอกวาระหวั่นทันทีสายรับอีกคนที่แอบฟังการพูดคุยของพระเอกกับไอ้ผมทองนั้นก็ถอนหายใจเล็กน้อยด้วยความเครียดเช้าวันใหม่ที่ร้านของชำนั้นเด็กมัธยมในหมู่บ้านนั้นก็พาเด็กใหม่มาแนะนำให้พระเอกรู้จักมีชื่อว่าอีแฮจินซึ่งหนุ่มรูปหล่อคนนี้เป็นสายรับเหมือนกับพระเอกครับและพระเอกก็จำได้ละครับว่าคนที่เอาปืนมาจ่อหัวตัวเองในคืนนั้นคือไอเด็กคนนี้ตัดภาพมาที่ฝั่งรัฐบาลเกาหลีใต้ก็ตึงเครียดไม่น้อยเรื่องสายรับของเกาหลีเหนือที่แฝงตัวอยู่ในประเทศเรา20คนซึ่งกำลังเจรจาหาทางออกกันอยู่ว่าจะช่วยหรือฆ่าทิ้งดีในขณะที่อีแฮจินกำลังกลับบ้านนั้นก็โดนพระเอกบุกมาหาครับว่าแกใช่ไหมเด็กน้อยในสมรภูมิฝึกรบซึ่งเด็กคนนี้คือลูกศิษย์ที่พระเอกเคยเลี้ยงดูฝึกสอนมาครับและเคยช่วยชีวิตเด็กคนนี้ไว้ไม่ให้ตายในน้ำมือผู้พันมาก่อนการสนทนาก็ถูกขัดครับมีชายแก่พยายามข่มขืนหญิงสาวที่พระเอกชอบซึ่งมันคือหัวหน้างานของเธอพยายามเสนอเลื่อนตำแหน่งให้เธอแต่ต้องยอมมีอะไรกับมันครับซึ่งชายแก่จะให้เธออมนกเขาให้ตรงนั้นทันทีพระเอกจึงทนฟังไม่ได้จึงต่อยชายแก่และถ่ายคลิปประจานว่าถ้ามึงไล่เธอออกจากงานกูจะโพสต์คลิปประจานมึงทั่วโลกโซเชียลในทุกๆวันของอีแฮจินก็มาช่วยพระเอกทำงานครับและทั้ง3คนก็รวมตัวคุยกันเรื่องภารกิจต่างคนต่างอยากกลับบ้านต่างคนต่างมีบาดแผลจากการรบทันใดนั้นเสียงพังข้าวของกระดังมาจากร้านอาจุมมาครับมีนักเลงในเขตอีเทวอนมาพังร้านเธอ
ซึ่งมันจะบังคับให้อาจุมมาซื้อโชจูจากมันร้านเดียวเท่านั้นในเขตนี้ห้ามซื้อโชจูเจ้าอื่นเด็ดขาดพระเอกจึงแกล้งเป็นคนบ้าลงไปจัดการและสั่งให้ทุกคนอย่าเข้ามาช่วยเข้าไปกอดพวกนักเรงไม่ให้ทำร้ายอาจุมมาแต่ก็โดนทำร้ายจนกิ้งกองลงไปกับพื้นนักเรงผลักอาจุมมาล้มหัวเกือบฟาดพื้นแต่พระเอกเอามือรับไว้ได้และกำลังสติหลุดจะบุกไปฆ่านักเรงแต่อาจุมมายึดแขนไว้ว่าอย่านะทงกูอย่าต่อยมันเด็ดขาดอย่านะแข็งใจไว้เชื่อฉันพระเอกจึงยอมฟังเธอแล้วไม่ลุกไปฆ่านักเรงครับลูกชายของอาจุมมากลับมาก็โมโหพูดจาโอ้อวดครับว่าผมจะไปเตะตูดพวกนักเรงเองแม่อยู่เฉยๆดูซอกว่าที่นายตำรวจผู้นี้จะพดุงคุณธรรมเองพระเอกก็มาหารุ่นน้องที่ชื่อว่าอีแฮจินครับแล้วขอให้ตามมาหน่อยมีเรื่องจะหวานให้นายทำพระเอกและรุ่นน้องนั้นก็แอบสะกดรอยตามดูซอกมาครับซึ่งดูซอกถูกนักเลงซ้อมเอาเกือบปางตายพระเอกจึงขอให้รุ่นน้องเข้าไปช่วยแต่อย่าฆ่าคนพวกนั้นล่ะที่สำคัญนายต้องเผาโกดังที่นี่ทิ้งซะนี่คือคำสั่งรุ่นน้องก็ทำตามที่พระเอกสั่งครับและคิดบัญชีแบบม้วนเดียวจบดูซอกก็กลับบ้านมาในสภาพที่อ่วมเลือดครับพระเอกก็เข้ามาชวนคุยว่าพี่เจ็บไหมดูซอกก็โม้ไปอีกว่าถ้าพี่อ่วมขนาดนี้พวกมันจะอ่วมขนาดไหนวะไอ้ทงกูว้าวพี่นี่เจ๋งสุดๆไปเลยพี่ดูซอกนี่ทงกูเรากลับบ้านไปขอให้แม่ทำซุปเนื้อวัวให้กินกันดีกว่าฝีมือแม่อร่อยมากเช้าวันอาทิตย์เป็นวันหยุดของทุกคนครับทุกคนมารวมตัวกินข้าวและสังสรรค์กันอย่างสนุกสนานดังครอบครัวทุกคนสนิทชิดเชื้อและกินข้าวร่วมกันต่างคนต่างคุยต่างแลกรอยยิ้มต่างดูแลกันมันอบอุ่นมากๆสำหรับพระเอกที่คิดถึงบ้านสุดๆรูปถ่ายคือความทรงจำเป็นภาพนิ่งหนึ่งภาพแต่หลากหลายร้านความหมายรอยยิ้มจากรูปไม่มีวันจางมันคือความทรงจำที่ต้องเก็บไว้และยืนยันว่าพวกเราคือเพื่อนบ้านกันเรารักกันเหมือนญาติแท้ๆตัดภาพมาที่ทางการเกาหลีเหนือพ่อของไอ้ผมทองเพื่อนพระเอกนั้นมันได้สั่งให้มือขวาสุดโหดโทรสั่งการให้สายรับ20คนที่เกาหลีใต้นั้นปิดชีวิตตัวเองซะไม่เว้นแม้แต่ชีวิตลูกชายตัวเองถึงเขาจะเป็นลูกชายฉันแต่เพื่อชาตินั้นเขาจึงต้องเสียสละพระเอกก็นอนเฝ้าร้านยามบ่ายสุดแสนน่าเบื่อแต่แล้วเสียงสัญญาณมือถือก็ดังขึ้นทำให้พระเอกดีใจเป็นอย่างมากที่ทางการติดต่อมาแต่มันไม่ใช่ข่าวดีแม้แต่น้อยทางการสั่งให้สายรับทุกคนปิดชีวิตตัวเองซะรุ่นน้องที่ได้รับข้อความนั้นจึงนึกถึงอดีตที่เคยได้รับการไว้ชีวิตจากการช่วยเหลือของพระเอกซึ่งอีแฮจินมันรักพระเอกดุจพี่ชายครับสายรับ17คนปิดชีพตัวเองในจุดต่างๆของแต่ละเมืองซึ่งพระเอกก็ทำใจครับและพยายามเขียนจดหมายอำลาแม่ว่าผมจะตายเพื่อชาติในนามวีรบุรุษขอให้แม่อย่าเสียใจรักษาสุขภาพด้วยนะครับรุ่นน้องพระเอกมันก็ถูกตำรวจเกาหลีใต้ตามตัวครับจึงเกิดการต่อสู้ขึ้นซึ่งหัวหน้าหน่วยของทางการใต้นั้นมันพยายามช่วยพระเอกและรุ่นน้องครับและยื่นข้อเสนอว่าผมจะส่งคุณกลับประเทศโดยไม่ต้องปิดชีพผมจะช่วยพวกคุณและจะเป็นตัวแทนคุยให้พวกคุณเองรุ่นน้องพระเอกถูกยิงเข้าที่ขาและถูกทีมใต้ผ่าเอาชิปที่ติดตามตัวออกเพื่อช่วยเหลือครับทางด้านเกาหลีเหนือยิ่งร้อนใจครับ20คนที่สั่งปิดชีพไปทำไมปิดชีพไปแค่17และเหลืออีก3ทำไมมันขัดคำสั่งจึงสั่งให้มือขวาบุกไปเกาหลีใต้เพื่อฆ่าพวกมันซะวันที่พระเอกต้องทำใจออกจากหมู่บ้านนี้นั้นเขาได้มาขอให้ช่างตัดผมให้ผมจะกลับบ้านไปหาแม่ครับช่างก็ตัดผมให้และเสียใจครับที่พระเอกจะไม่อยู่ที่นี่แล้วพระเอกก็กวาดร้านเป็นครั้งสุดท้ายและหันไปบอกหญิงสาวที่แอบชอบว่าเธอน่ะตั้งใจทำงานนะอย่ากลับดึกมากล่ะมันอันตรายฉันไม่อยู่คงไม่มีใครมาช่วยเธอแน่ๆดูแลตัวเองดีๆนะเธออึ้งในความหล่อของพระเอกและตกใจในคำพูดของคนบ้าที่กำลังห่วงใยเธอน้องชายของเธอพยายามวิ่งเข้ามาตบหัวเหมือนทุกครั้งที่เคยทำแต่ครั้งนี้พระเอกหลบได้และได้สอนว่านายดูแลพี่สาวให้ดีๆนะตั้งใจเรียนและอย่าปล่อยให้พี่สาวนายเนี่ยเดินกลับบ้านคนเดียวซึ่งเด็กมัธยมมันก็อึ้งมากครับและตกใจวิ่งหนีทันทีอาจุมมาครับผมจะกลับบ้านไปหาแม่อาจุมมาที่ได้ยินเธอก็ตกใจและเสียใจมากเธอจึงบอกออกไปว่าแกพูดมากจังไอ้ทงกูข้าวต้มมันจะเย็นนะรีบๆกินสินายจะไปนานแค่ไหนหรอทงกูอย่าลืมแวะมาเยี่ยมฉันบ้างนะฉันน่ะเอาสมุดบัญชีไว้ให้นายเก็บเงินไว้ให้นายใช้นะอย่าใช้เงินสิ้นเปลืองมากล่ะแกเป็นคนบ้าน่ะแกต้องรู้จักกินจักเก็บพระเอกน้ำตาคลอและนึกถึงอดีตท
ที่เขาได้ถูกตำรวจเกาหลีใต้ไล่ฆ่าจนบาดเจ็บแต่ก็มีอาจุมมาคนนี้ช่วยเหลือและดูแลให้ที่พักพิงอาศัยจนรอดชีวิตมาถึงทุกวันนี้ผมไปก่อนนะครับสิ้นเสียงอำลานี้อาจุมมาเธอร้องไห้ขึ้นมาทันทีพระเอกก็ได้เดินไปหาเจ๊อกอึมครับซึ่งเธอตะลึงในความรอของพระเอกมากๆและพระเอกก็ได้ยกเงินเก็บให้เธอทั้งหมดเพื่อเป็นทุนไปหาลูกที่เมืองนอกเธออึ้งจนน้ำตาไหลในจำนวนที่เยอะขนาดนี้เธอไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้พระเอกจึงติดกระดุมปิดหน้าอกเธอให้ครับและขอให้เธอดูแลตัวเองดีๆแต่งตัวให้มิดชิดหน่อยแล้วได้บอกเธอออกไปว่าพี่ดูซอกน่ะเขาชอบเธอมากๆนะถ้าวันไหนพร้อมเปิดใจอ่ะให้พี่ชายฉันเป็นคนดูแลเธอเขาเป็นคนดีมากๆสิ้นการอำลาพระเอกก็จัดการสายรับของเกาหลีใต้ทันทีและขอให้ทางการนั้นอย่าส่งอีแฮจินน้องรักกับประเทศมันจะอันตรายสำหรับตัวเขาผมทองมันก็มาหาพระเอกครับและได้บอกพระเอกว่าคู่ฝึกของพวกเรามันเดินทางมาถึงที่นี่แล้ววะพระเอกยืนต้อนรับครูฝึกอย่างสมเกียรติและได้ถามครูฝึกออกไปครับว่าพ่อแม่และน้องผมจะรอดปลอดภัยใช่ไหมครับหลังจากที่ผมปิดชีพเพื่อชาติพวกเขาจะได้รับการเป็นอยู่คุ้มครองที่ดีไหมครับครูฝึกมันก็ไม่ฟังครับและสั่งฆ่าพระเอกทันทีพระเอกจัดการแบบม้วนเดียวจบและได้รู้ข่าวร้ายจากครูฝึกว่าประเทศชาตินั้นฆ่าครอบครัวพระเอกทิ้งไปหมดแล้วทำให้พระเอกเสียใจมากและถูกถีบตกจากตึกทันทีผมทองเพื่อนรักมันมาช่วยพระเอกทันครับและพาหนีอย่างว่องไวทั้งคู่จะไปเอาอาวุธที่ฝากไว้กับสายลับอีกคนหนึ่งแต่ในกระเป๋ามันมีแต่ก้อนอิฐไม่มีปืนสักกระบอกพระเอกและเพื่อนถูกสายลับหักหลังครับและมันสั่งให้คนมารุมฆ่าพระเอกการต่อสู้รู้ผลอย่างว่องไวครับมือหนึ่งและมือสองร่วมมือกันขนาดนี้ใครจะสู้ได้พระเอกกำลังจะฆ่าสายลับทิ้งแต่ทางการทั้งเหนือและใต้ก็บุกมาทันทีครับซึ่งได้ขอให้หยุดและส่งตัวพวกเขามาให้เราทางเหนือไม่ยอมและบอกว่าพวกมึงอย่าเสือกบนดาดฟ้าฝนโรยรินไม่ขาดสายพระเอกและเพื่อนพร้อมใจที่จะสู้ก่อนตายครูฝึกก็ขึ้นมาพร้อมกับทหารฝีมือดีจำนวนหนึ่งและได้บอกผมทองเพื่อนพระเอกว่ามึงโทรไปหาท่านนายพลพ่อมึงซะขอร้องมึงมรณชีวิตมึงจะได้กลับประเทศแบบปลอดภัยไอ้ผมทองมันก็ต่อยโทรศัพท์จนแตกครับและบอกออกไปว่ามึงนี่พูดมากจังวะกูไม่ใช่ลูกแง่ที่จะมาขอชีวิตเหมือนขอค่าขนมพ่อกูเว้ยฝากไปบอกพ่อกูด้วยนะว่าท่านนายพลจงเจริญพระเอกเข้าปะทะกับฝั่งเหนือทันทีครับและโยนไอ้ตัวพูดมากมาให้ผมทองจัดการซึ่งไอ้ผมทองนั้นมันบีบคอจนตายคาที่พระเอกจึงท้านายพลมาดวลตัวต่อตัวทั้งคู่ต่อสู้กันแบบคนละชั้นพระเอกสู้ไม่ได้เลยครับแถมโดนตีนเหยียบหัวยามเกียรตินักรบและกำลังจะถูกยิงแต่รุ่นน้องพระเอกเอาปืนมายิงครูฝึกทันครับและได้ยิงไปชุดใหญ่เลยผมทองมันก็แกะสลักระเบิดอุ้มครูฝึกกระโดดลงจากตึกจนระเบิดนั้นทำงานร่างเละไม่เหลือชิ้นส่วนสรุปตายทั้งคู่ครับพระเอกก็ช็อกครับที่เพื่อนยอมตายเพื่อตัวเองขนาดนี้ด้านเกาหลีใต้ก็ขอให้พระเอกหยุดเถอะเราจะช่วยพวกนายเองพระเอกหันไปเห็นสมุดบัญชีที่อาจุมมาใส่กระเป๋าไว้พระเอกก็เปิดดูและร้องไห้โฮทันทีเป็นจำนวนเงินที่เยอะมากในสมุดบัญชีมันเขียนไว้สั้นๆว่าเงินเก็บของลูกชายคนที่สองของฉันบังทงกูพระเอกร้องไห้และเข้าใจแล้วว่ากูต้องมีชีวิตกลับบ้านให้ได้กูจะต้องกลับไปหาอาจุมมาแม่คนที่สองให้ได้พระเอกร้องไห้และทบทวนมาตลอดว่าครั้งหนึ่งนั้นเคยคิดว่าอาจุมมาใช้งานหนักด่าทอสารพัดค่าจ้างก็ให้น้อยแต่ที่จริงเธอแอบเอาเงินไปฝากไว้ในสมุดบัญชีเธอทำเพื่อพระเอกทั้งนั้นด้านอาจุมมาก็บ่นครับว่าฝนตกแรงขนาดนี้ไอ้บ้าทงกูจะมีร่มกลางฝนไหมนะกลับมาถ้าเป็นไข้จะด่าให้หูชาเลยทางด้านดูซอกก็สอบตำรวจติดทำสำเร็จเพื่อความฝันตาเจ้าของห้องก็เล่นกีตาร์เพื่อรอผมทองกลับมาเจ๊อกอึมก็เฝ้ารอที่จะพบทงกูเพื่อที่จะขอบคุณที่ทำให้เขาได้ไปเจอลูกที่เมืองนอกช่างตัดผมก็คิดถึงกองอุจจาระที่คอยเก็บคอยบ่นที่พระเอกเคยมาขี้ใส่ร้านบ่อยๆเด็กน้อยสองคนและแม่ก็คิดถึงทงกูคนบ้าประจำหมู่บ้านเขาหายไปไหนนะในวันที่ฝนตกแรงขนาดนี้หวังว่าสายลมจะพัดเขากลับมาณหมู่บ้านนี้รุ่นน้องพระเอกมันหมดหวังครับและสติหลุดเอาปืนกาดยิงเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้และโดนยิงสวนมาหลายนัดจนลูกกระสุนนั้นเข้าลำตัวพระเอกวิ่งเข้ามาบังลูกปืนให้และโดนยิงเหมือนกันในความสิ้นหวังนี้พระเอกได้ยินคำพูดจากปากรุ่นน้องครั้งสุดท้ายว่าผมรักพี่เหมือนพี่ชายแท้ๆฉะนั้น
พี่ต้องรอดไปให้ได้นะพี่พระเอกพารุ่นน้องกระโดดลงตึกทันทีครับทั้งคู่อยู่ในสภาพที่ไม่ค่อยดีรุ่นน้องพระเอกเสียชีวิตแล้วครับผมแค่อยากอยู่กับพวกพี่พวกเรา3คนอยู่ด้วยกันในตอนนั้นมันก็มีความสุขดีนะพวกเราอยู่ด้วยกันเหมือนพี่น้องเลยสิ้นลมหายใจนั้นความฝันของรุ่นน้องพระเอกก็ดับสลายไปครับพระเอกที่สภาพไม่ต่างกันก็ได้แต่ย้ำคิดว่าตัวกูเองต้องกลับบ้านไปหาอาจุมมาให้ได้ในวันที่หิมะตกปกคลุมเมืองทำไมผู้คนชอบถามหาถึงทงกูลูกชายคนบ้าของฉันฉันทรมานเหลือเกินกว่าจะผ่านพ้นไปแต่ละวันฉันคิดถึงลูกชายของฉันและฉันเจ็บหน้าอกเหลือเกินหน้าที่ตรงนี้ที่เขาเคยอยู่ทำให้ฉันคิดถึงเขารูปวาดจากฝาผนังมันยิ่งตรอกย้ำให้ฉันเสียใจว่าทำไมลูกชายคนที่สองของฉันไม่กลับมาทงกูถ้าลูกยังมีชีวิตอยู่ทำไมไม่ส่งจดหมายมาหาแม่บ้างรูปครอบครัวเราแม่จะแขวนตรงนี้เพื่อรอลูกกลับมาใต้กรอบรูปนั้นมีข้อความเขียนอยู่ครับว่าแม่ห้ามล้มป่วยนะครับซึ่งทั้งเรื่องพระเอกไม่เคยเรียกอาจุมมาว่าแม่ครับแสดงว่าเหตุการณ์ที่ทุกคนคิดว่าพระเอกตายนั้นคิดผิดครับพระเอกรอดและมาเขียนข้อความไว้ที่ฝาผนังนี้ทำให้อาจุมมาเธอร้องไห้โฮและกวาดสายตาไปรอบๆเพื่อหามองลูกชายคนที่สองเธอได้แต่อวยพรให้ทงกูมีข้าวกินและมีการเป็นอยู่ที่ดีถ้าหมดฤดูกาลหิมะนี้ขอให้บังทงกูลูกชายคนบ้าของฉันกลับมาเถอะนะใจฉันจะขาดแล้วทุกคนคือครอบครัวรูปนี้คือสักขีพยานว่าเราทุกคนในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้เป็นครอบครัวน้ำหนึ่งใจเดียวกันแผนรับสุดยอดของสายรับสุดต้องนั้นจบลงเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบคลิปผมสปอยผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องออกัสด้วยนะครับที่สำคัญปุ่ม Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ทางช่องอัปโหลดช่องผมเป็นช่องสปอยหนังที่ไม่ได้ดีหรือมืออาชีพมากนักขอความกรุณาอย่าเอาช่องผมไปเปรียบเทียบกับใครเลยนะครับขอให้ผมอยู่ในส่วนของผมเองเป็นช่องสปอยหนังเล็กๆผมก็ภูมิใจแล้วผมมีความสุขที่ได้เล่าและมีความสุขที่มีคนมาฟังผมสปอยผมต้องขอบคุณมากจริงๆนะครับสวัสดีครับ